ืมมือถือใช่ไหมครับอ๋อครับนี่ครับผมขอบคุณครับครับผมผมตกลงซื้อบ้านคุณรสนาเรียบร้อยแล้วนะครับนัดวางมัดจำมะรืนนี้ทำไมต้องมัดจำด้วยคุณเงิน8-9 ล้านเนี่ยจะไม่จ่ายทีเดียวให้มันจบเรื่องไปเลยแล้วเขาดูสงสัยอะไรบ้างไหมไม่สงสัยค่ะจนคุณโทรเข้ามือถือคุณนายแต่พอดีคุณนายดันลืมมือถือไว้ที่บ้านฉันผมขอโทษครับรถคือรถรถฉันไม่ได้อยากให้คุณช่วยซื้อบ้านฉันมันทำให้ฉันหมดความนับถือในตัวเองหมดยังไงคุณได้เงินผมก็ได้บ้านแถมผมเอาบ้านมาขายทำกำไรได้อีกนะไม่มีอะไรเสียหายเลยฉันรู้ว่าคุณอยากช่วยแต่แค่ในหัวกับพวกคุณไม่โกรธฉันอะฉันก็รู้สึกผิดจะแย่อยู่แล้วนี่รถผมให้เวลาคุณหลายเดือนแล้วนะยังจัดการกับความรู้สึกผิดของตัวเองไม่ได้อีกเหรอนั่นน่ะสิหนูจะคิดมากอะไรนักหนาพาได้หัวฉันนี่แหละเป็นคนให้ดนายไปซื้อบ้านหนูเองแล้วทำไมมีปัญหาอะไรเหรอจะไม่ยอมขายให้ฉันเหรอคือไอ้การมีศักดิ์ศรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องดูสถานการณ์มันต้องดูเจตนาของคนให้ด้วยอันนี้ผู้ใหญ่เขาเต็มใจช่วยอะแล้วมันถูกต้องเหรอที่ต้องให้ผู้ใหญ่เขามาคอยตามเตื้อแบบนี้เขาเรียกว่าจองหองหนูไม่ได้จองหองนะคะเอาก็รับไปสิอย่าให้ฉันเสียน้ำใจนี่อาจจะเป็นคำขอร้องสุดท้ายที่ฉันจะขอจากหนูก็ได้นะทำไมในหัวพูดแบบนี้ล่ะคะในหัวในหัวเป็นอะไรคะในหัว